ดูผิวเผินจากภาพนี้แทบแยกไม่ออกว่ามีบุหรี่ไฟฟ้าซ่อนอยู่ด้วยถึง5ชิ้นนี่อาจสะท้อนได้ว่ารูปแบบของบุหรี่ไฟฟ้าอาจตบตาผู้ปกครองและครูอาจารย์ได้ข้อมูลจากภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชนคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีระบุชัดเจนว่าผู้ปกครองครูอาจารย์และประชาชนต้องตื่นตัวรู้จักและเท่าทันต่อการรุกคืบของอุตสาหกรรมบุหรี่ไฟฟ้าที่ขยายฐานเน้นเจาะกลุ่มเป้าหมายเข้าถึงกลุ่มเด็กตั้งแต่ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาอย่างแนบเนียนมีนักศึกษาแพทย์เขาไปคุยกับเด็กประถมอะค่ะว่าทำไมถึงสูบบุหรี่ไฟฟ้าเขาก็ได้สาเหตุมาหลายอย่างแต่ว่าพอเขาถามว่าทำไมถึงเลิกไม่ได้เนี่ยเด็กส่วนหนึ่งบอกว่าถ้าไม่ได้สูบแล้วหงุดหงิดคือมันสะท้อนใจเนาะพอฟังแล้วรู้สึกว่าเด็กอายุแบบ9ขวบ10ขวบเขาติดบุหรี่ไฟฟ้าแล้วอ่ะมันมีอาการเสพติดของบุหรี่ไฟฟ้าซึ่งมันไม่ควรเกิดขึ้นกับเด็กๆขนาดนี้ค่ะถ้าถามว่าเด็กเยาวชนไทยเข้าถึงบุหรี่ไฟฟ้าได้ง่ายแค่ไหนไทย PBS สุ่มสำรวจร้านจำหน่ายบุหรี่ไฟฟ้าอย่างย่านนี้ตั้งอยู่ใจกลางย่านร้านค้าเขตหลัก4กรุงเทพมหานครในช่วงระยะเวลา30นาทีมีคนเข้าออกร้านมากถึง18คนส่วนอีกร้านเป็นอาคารที่อยู่ริมถนนพหลโยธินในพื้นที่เขตจตุจักรอยู่ห่างจากโรงเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาไม่ถึง1กิโลเมตรที่หน้าร้านมีวัยรุ่นกำลังสูบบุหรี่ไฟฟ้าและถ้าสอบถามกับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในจังหวัดปัตตานีบอกว่าเห็นบุหรี่ไฟฟ้ามาตั้งแต่ม.ต้นจากกลุ่มเพื่อนที่เอามาโชว์ในห้องเรียนแต่ตัวเขาไม่ได้สูบเพราะไม่ชอบกลิ่นและรู้ว่าบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้าทำลายสุขภาพไม่ต่างกันขณะที่นักเรียนอีกคนให้ข้อมูลว่ามีนักเรียนในรุ่นเดียวกันที่ใช้บุหรี่ไฟฟ้าหลายคนเป็นผู้หญิงและบางคนผันตัวเป็นผู้ค้าเองด้วยเขาก็จะลงตามแพลตฟอร์มเคยค่ะแบบประมาณ10 20หัวก็ได้ประมาณ 1,000-2,000 ต่อวันเป็นวัยรุ่นครับส่วนใหญ่จะเป็นวัยรุ่นแบบประมาณผมครับแล้วก็บางทีอาจจะอายุน้อยกว่าประมาณนั้นครับใช่เด็กกว่าก็มีครับถ้าส่วนใหญ่นี่ผมเหมือนที่เท่าที่รู้มาเหมือนเขาจะมีเป็นออนไลน์ครับมีขายออนไลน์เหมือนผมก็เคยเห็นมาเหมือนกับเขาขายออนไลน์แบบเปิดเผยเลยครับสาธารณะเลยเขาถึงง่ายมากครับเหมือนกับซื้อจ่ายตังก็จบแล้วประมาณนั้นนะครับการเข้าถึงบุหรี่ไฟฟ้าที่ง่ายดายขึ้นในมิติด้านการแพทย์สะท้อนถึงความกังวลต่อสุขภาพเด็กไทยเพราะบุหรี่ไฟฟ้า1ชิ้นหรือ1พอตจะพบนิโคตินเทียบเท่าบุหรี่ทั่วไปถึง20ซองส่วนความเชื่อในหมู่นักสูบรุ่นเล็กที่ว่าไอระเหยของบุหรี่ไฟฟ้าคือไอน้ำไม่อันตรายแต่ที่จริงแล้วเป็นสารเคมีและโลหะหนักหลายชนิดที่ทำลายสมองเป็นสารก่อมะเร็งและ PM 2.5 จุดที่อันตรายกว่าบุหรี่ปกติก็คือสารนิโคตินมันสูงกว่านะคะคือสารนิโคตินเนี่ยเป็นสารเสพติดซึ่งมีฤทธิ์เสพติดเนี่ยเทียบเท่ากับเฮโรอีนหรือโคเคนนะคะในบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยบางยี่ห้อโดยเฉพาะรุ่นใหม่ที่เป็นแบบใช้แล้วทิ้งเนี่ย1แท่งเนี่ยมีนิโคตินสูงเทียบเท่ากับบุหรี่มวนเนี่ย20ซองนะคะดังนั้นเนี่ยแล้วมันสูบได้ต่อเนื่องเนาะอย่างเงี้ยมันก็ค่อนข้างที่จะอันตรายในประเทศไทยยังมีผลวิจัยสถานการณ์บุหรี่ไฟฟ้าที่พบว่าในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นอายุระหว่าง 13-15 ปีมีอัตราการสูบบุหรี่ไฟฟ้าในปัจจุบันเพิ่มขึ้นร้อยละ17เมื่อเปรียบเทียบจากเมื่อ7ปีที่แล้วมีเพียงร้อยละ3หรือกลุ่มเด็ก5คนจะมีคนสูบบุหรี่ไฟฟ้า1คนและข้อมูลยังพบด้วยว่าสินค้าประเภทใช้แล้วทิ้งยังเป็นตัวเร้าทำให้อัตรานักสูบวัยรุ่นเพิ่มขึ้นทั้งในไทยและต่างประเทศผลสำรวจยังพบด้วยว่านักเรียนหญิงสูบบุหรี่ไฟฟ้าสูงเทียบเท่ากับนักเรียนชายและเมื่อติดตามระยะเวลาการสูบต่อไปอีก1ปีจะพบแนวโน้มว่าเด็กหันไปสูบบุหรี่ธรรมดาเพิ่มขึ้นอีก5เท่าด้วยส่วนผลศึกษาที่สำรวจจากเด็กระดับประถมศึกษาของโรงเรียนแห่งหนึ่งในภาคกลางพบว่ากลุ่มป.4ถึงป.6จำนวน152คนเคยผ่านการสูบบุหรี่ไฟฟ้าแล้วถึงร้อยละ43ในจำนวนนี้เป็นเด็กผู้หญิงมากถึงร้อยละ55ภัทราพรตัญญามไทย PBS รายงาน